ช่วงเวลาที่ก็ใกล้จะพิเศษละเพราะว่าช่วงเวลาพิเศษนั้นก็คืออีก2วันเราจะมีเลือกตั้งใหญ่14พฤษภาคม2566นะครับวันนี้หลายพรรคการเมืองปราศัยใหญ่นะครับแน่นอนก็จะไปจับจองแต่ละสถานที่ใหญ่ๆที่สามารถจุคนได้ปริมาณมากๆส่วนใหญ่ก็อยู่ในกทม.กันคนเขาก็อยากจะไปฟังคนที่เป็น FC แต่ละพรรคก็อยากจะไปฟังปราศัยใหญ่ก่อนที่จะไปลงคะแนนกันวันที่14เราให้ไปดูบรรยากาศนะฮะที่พรรครวมไทยสร้างชาติก่อนเนี่ยเขาจะปราศัยใหญ่กันช่วงเย็นนะครับแต่ว่า FC เนี่ยไปรอกันแล้วนะฮะใช่ไปติดตามกับคุณหมวยสุพรทิพย์เทพจันตาครับโอ้โหค่ะคึกครื้นคึกคักแล้วนะคะสำหรับเวทีใหญ่เวทีปราศัยของรวมไทยสร้างชาติในเย็นวันนี้ที่บริเวณหน้าExhibition Hall ชั้น4ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะคุณผู้ชมด้านหลังของดิฉันนะคะแฟนคลับโดยเฉพาะนำโดยป้ากัลยาณีหรือว่าป้าอยุธยาค่ะวันนี้พาแฟนคลับมาพร้อมกับชุดไทยตะเบงมานะคะมีดาบมาด้วยนะคะเพราะว่าต้องการที่จะมาช่วยลุงตู่สู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้สู้กับใครบ้างเราจะไปพูดคุยกับคุณป้ากัลยาณีกันนะคะสวัสดีค่ะค่ะคุณป้าขามาด้วยชุดอะไรวันนี้ชุดตะเบงมานค่ะนี่ค่ะเพราะอะไรถึงมาในชุดนี้มาด้วยอาวุธด้วยมาช่วยลุงตู่ฮะฟาดฟันศัตรูที่มันโกงบ้านโกงเมืองที่มันจะล้มชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไอ้พวกขี้โกงวันนี้ปายามาปราบศัตรูต้องเบอร์23เบอร์23ช่วยลุงตู่เบอร์23คุณป้าขาอยากให้เชิญชวนคนมาเลือกตั้งอย่านอนหลับทับสิทธิ์และที่สำคัญเลือกลุงตู่ให้ขาดยังไงค่ะก็อยากเชิญชวนพี่น้องคนไทยทั้งประเทศนะคะช่วยกันมาเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่14เข้าคูหากาบัตร2กาบัตรสีเขียวเบอร์22นะคะแล้วก็บัตรสีม่วงสสเขตทั้งประเทศนะคะให้ลุงตู่ได้ชนะขาดลอยไปเลยนะคะต้องให้ชนะขาดลอยขอเชิญชวนช้างป่วยด้วยอย่าป่วยนะคะออกมาให้หมดช้างป่วยตอนนี้เรากำลังคึกคักช้างป่วยเราคึกคักขอให้ช้างป่วยทั่วประเทศลุกขึ้นมาเลยแสดงพลังให้กับลุงตู่เบอร์ยี่สองวันนี้เราคือช้างศึกใช่ไหมคะป้ากัลยาวันนี้เราคือช้างศึกไม่ใช่ช้างป่วยนะไม่ป่วยพวกเราคือช้างศึกไม่ใช่ช้างป่วยพร้อมที่จะออกมาขอแสดงพลังช้างป่วยจะไม่ป่วยจะเป็นช้างที่คึกคักพวกที่อะไรนะบำนาญพวกเกษียณออกมาให้หมดเลยออกมาแสดงพลังช่วยกันกระทืบไอ้พรรคไปไกลๆโอเคค่ะขอบคุณค่ะนี่คือแฟนคลับของพลเอกประยุทธ์หรือว่าพี่ตู่ลุงตู่ของทุกคนนะพี่ตู่รวมไทยแสนชาติทั้ง2ใบทั้ง2ใบนะคะแล้วเราก็จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับผู้สมัครส.ส.ของรวมไทยสร้างชาติด้วยนะคะวันนี้อยู่กับเราด้านหลังสวัสดีค่ะพี่ลอยตู้ด้วยนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คึกคักมากคึกคักครับมาอีกกี่คนคะสุดครั้งสุดท้ายแล้วมานับจำนวนไม่ถ้วนอ่ะเต็มที่เลยเต็มที่เต็มคาราเบลช้างศึกออกรบโอเคช้างศึกออกรบนะคะมาแล้วนะคะสำหรับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้สมัครของเรานะคะเป็นยังไงคะกำลังทำอะไรอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้สมัครของเรารุ่นใหม่หน้าใสวัยละอ่อนนี่แต่ว่าหัวใจรักชาติศาสตร์กษัตริย์นะคะวันนี้ขอแนะนำตัวทีละท่านนะคะวันนี้อยู่กับเรา3ท่านผู้สมัครส.ส.กทม.ทั้งนั้นเลยนะคะสำหรับทีมของลุงตู่นะคะกรุงเทพมหานคร3เขตมีใครบ้างแนะนำหน่อยค่ะคนนี้นะคะสวัสดีค่ะแก้มพัชรนันท์นะคะเบอร์7ค่ะเบอร์7นะคะเขตหลัก4บางเขนจตุจักรนะคะกทม.เขตที่9นะคะเลือกน้องแก้มพัชรนันท์เบอร์7บนบัตรสีม่วงค่ะเห็นมั้ยสวัสดีครับผมสอนรามนะครับหรือวิศวกรแฟ้มนะครับเขตเลือกตั้งที่12ครับเบอร์11นะครับเขตลาดพร้าวสายไหมแล้วก็ลาดพร้าวสายไหมบางเขนครับขอโทษครับครับยังไงฝากด้วยนะครับสอนรามเบอร์11พรรครวมไทยสร้างชาตินะครับบัตร
สีม่วงนะครับขอบคุณครับค่ะกับสวัสดีพี่น้องนะคะแป๊บนึงค่ะค่ะอารัญญามณีแจ่มนะคะเขตจตุจักรหลัก4นะคะแขวงจอมพลแขวงจตุจักรแขวงลาดยาวแล้วก็แขวงทุ่ง2ห้องนะคะเบอร์12ค่ะเลือกอารัญญามณีแจ่มนะคะบัตรสีม่วงกาเบอร์12มาช่วยงานลุงตู่นะคะรวมไทยสร้างชาตินะคะบัตรสีเขียวเบอร์22นะคะเบอร์12ค่ะฝากด้วยนะคะมีความมั่นใจแค่ไหนขอเกิน100ค่ะเกิน100จ้าเกิน100ค่ะ 100% เกิน100ค่ะเกิน100อยู่แล้วค่ะเพราะลงพื้นที่มาพี่น้องให้การตอบรับดีมากนะคะวันนั้นนะคะช้างเราไม่ป่วยช้างเราพร้อมศึกค่ะสู้ศึกค่ะเอาชัยชนะมาให้กับลุงตู่นะคะขอเสียงหน่อยแล้วขอบคุณค่ะนี่เป็นเสียงของผู้สมัครสสกรุงเทพมหานครแค่เพียง3เขตเท่านั้นนะคะ3เขตเท่านั้นของรวมไทยสร้างชาติสำหรับวันนี้ช่วงเย็นเราจะพบกันทั้งหมด33เขตแล้วก็พบกับพลเอกประยุทธ์บนเวทีใหญ่เลยนะคะเริ่มเวทีตั้งแต่16นาฬิกาเรามาติดตามกันในช่วงต่อไปนะคะ16นาฬิกาเวทีใหญ่ปราศัยวันนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะโอ้โหบรรยากาศคึกคักมากเลยนะฮะนี่ย้ำอีกทีนึงอันนี้ที่พรรครวมไทยสร้างชาติจัดปราศรัยใหญ่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตอนนี้แฟนคลับมากันพรึบโดยเฉพาะป้าอยุธยานะฮะมาในชุดตะเบงมารชักดาบด้วยเมื่อกี้เขามีดาบมาด้วยโอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะคุณป้ายกนิ้วให้เลยนะครับเป็นแบบ FC ตัวยงของลุงตู่ด้วยนะฮะ